ขนมกระดาษนี้นะคะน้องดาวสั่งมาจากร้านฟิวฟิวช็อปค่ะแฮปปี้เชลเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในนี้มันจะสวยแค่ไหนและรสชาติอร่อยแค่ไหนค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะมีหลายรูปภาพด้วยค่ะหอมมากครับมีทั้งรูปอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมกันทีละอันเลยนะคะแล้วก็จะมาเริ่มจากปากก่อนเลยค่ะของต้นน้ำเป็นสีเหลืองนะคะของน้องดาวเป็นสีชมพูเดี๋ยวเรามาดมกลิ่นกันกลิ่นมันก็หอมเหมือนสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะผมว่าเป็นอันไม่รู้อะจะหอมเหมือนสตรอเบอรี่เลยค่ะเดี๋ยวเราชิมกันเลยดีกว่าค่ะก็จะเป็นลูกมงกุฎนะเดี๋ยวที่เราแตะสนามกันค่ะถ้าเป็นมงกุฎผมก็จะลองเลือกสีชมพูบ้างครับที่เราเลือกสีเหลืองบ้างนะคะก็กลิ่นก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยก็มาชิมก่อนกลิ่นของต้นน้ำหนึ่งทอก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่ามีกลิ่นอะไรมันเหมือนจะมีกลิ่นออกเปรี้ยวมาค่ะตอนแรกอร่อยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆอีกทีนะคะว่าเขาให้รูปอะไรมาบ้างก็จะมีรูปกระโปรงนะคะเป็นเสื้อกับกระโปรงแล้วก็รูปมงกุฎพระราชาค่ะมงกุฎแล้วก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะหัวใจนี่แล้วก็เจ้าชายไอ้นี่มาพยศมาให้ยูนิคอร์นค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะมีเป็นม้าที่เด็กเขาเอาไปเล่นกันนะคะใช่เขาเรียกว่าม้าอะไรนะคะนั้นจะไม่ได้ม้าโยกเขาเรียกว่าม้าโยกนะคะเจ้าชายอ่ะเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าชายโคตรเงินโอ้ยอะไรอ่ะแล้วสตรอเบอรี่มันมีแบบสตรอเบอรี่อยู่ด้วยนะคะอร่อยมากเลยค่ะเหมือนกันครับอันนี้มันก็มังกรพระราชาเรายังไม่ได้กินเลยนะคะก็มังกรคือสองอันเดียวนี้อันเดียวเนาะเอาติดครับติดเลยเดี๋ยวเราจะมาลองกินกับช็อกโกแลตกันนะคะว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงผมให้พี่ดาวครับเริ่มก่อนเลยเอาช้อนโปะไปเลยพี่ดาวอร่อยอะค่ะน้ำเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเฮ้ยเป็นมือลูกชายทั่วโอ้จะมาแห่อีกจะเลียตรงนี้สักหน่อยมาโยกเด็กกินพร้อมกันเลยไหมพี่ดาวค่ะโอเคพี่ดาวว้าวโอ้โหเดี๋ยวน้องดาจะกินให้ดูนะคะอย่างนี้มันเบอร์เกอร์เหรอพี่ดาวโอ้โหน้องท้ายถั่วสลับโคเวสีโอ้ยนี่ครับแต่เราก็ทำแบบนี้ครับเรามากินเพื่อความอร่อยจนก็ต้องมีเปลือกบ้างสิขอรับมันอร่อยมากเลยเปิดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทำเราต้องมีเปิดบ้างนะคะบ้างสำหรับเทปนี้นะคะน้องดาวและน้องต้นน้ำก็ต้องขอการจบรีวิวแค่นี้ก่อนค่ะอย่าลืมแชร์ไลค์ซับสไครต์แล้วก็ต่อกันด้วย